ี้คืออะไรอะคะชิสเตอร์บ็อกซ์ครับผมเป็นคันเกียร์ควิกชิปในตัวแล้วก็ใส่คือเปลี่ยนจากของเดิมเปลี่ยนหมดเลยฮะมันคืออะไรคะมันคือคันเกียร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ฮะก็คือไม่ใช่ของเดิมเลยใช่คอสตอมเองขึ้นมาเลยฮะแล้วอันเก่าก็คือลบออกไปเลยใช่อันเก่าออกทิ้งไปเลยฮะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ฮะแล้วพอมาหาเราปุ๊บเนี่ยเราทำให้ใหม่หมดเลยแล้วใหม่แล้วมันดียังไงมันจะทำให้เข้าเกียร์ง่ายขึ้นปกติเกียร์ธรรมดารถทั่วเนี่ยฮะส่วนใหญ่เข้าแล้วมีปัญหาเข้ายากเกียร์หนึ่งเกียร์สองเข้ายากแต่ของเราเนี่ยเข้าแล้วปึ้งปึ้งปึ้งเหมือนช่วงแบบไอ้นี่เขาคือยาวกว่าใช่ไหมคือช่วงของเดิมมันยาวของเรามันสั้นแล้วมันก็จะทำให้เข้าง่ายแล้วคุณสมบัติเขานี่นอกจากเข้าเกียร์ง่ายขึ้นน้องมีอะไรอีกไหมคะก็ส่วนใหญ่เป็นเทรนด์วัยรุ่นนะครับพี่สวยงามคือแบบว่าเหมือนกับว่าของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยฮะสำหรับแบบว่าสายแบบซิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มๆแต่งรถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับอุ้ยอยากเห็นภาพแล้วว่ามันลักษณะเป็นยังไงน้องไปดูข้างในเลยดีกว่าว่าของมันต้องมีนี่มันมีอะไรมันมีของอะไรไปค่ะไปดูกันไปดูกันค่ะเข้ามาสู่ภายในรถแล้วค่ะ คุณแบงค์ค่ะอันนี้เหรอคะคือชิปสเตอร์บ็อกซ์ใช่ฮะอันนี้คือชิปสเตอร์บ็อกซ์ฮะถ้าพี่สังเกตเห็นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยของเดิมมันจะเป็นพลาสติกอะฮะเราก็เปลี่ยนลดทิ้งเลยคือแล้วเราสร้างขึ้นมาใหม่สร้างเองขึ้นมาใหม่หมดเลยให้มันตรงกับรถรุ่นนี้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 แต่ละรุ่นอ๋อแสดงว่ามีทุกรุ่นเลยเหรอคะใช่ครับผมคือรถเนี่ยคือสมมติ Honda Jazz Bio ค่ะ Nissan Martอะไรพวกนี้ฮะคือมันจะใส่ได้แบบว่าไม่ตรงรุ่นกันคือเราก็ต้องหารถมาวัดซึ่งแบบเนี่ยเรามีหมดแล้วนะฮะแต่คือรถแต่ละคันบางทีเนี่ยขับไปขับมาอะไรเงี้ยรูมันอาจจะเบี้ยวบ้างรถชนมาบ้างอะไรเงี้ยของเราเลยไม่ได้ทำสำเร็จรูปไว้คือเราเลยให้เข้ามาแล้วเราวัดอีกทีเพื่อความชัวร์เพื่อที่จะแบบว่าเพราะเกียร์มันเป็นสิ่งสำคัญไงฮะมันต้องขับรถต้องมีเกียร์อ่ะฮะก็คือต้องก็คือลักษณะคือทางคุณแบงก์ก็คือรับทำเป็นออเดอร์ออเดอร์เลยบอกรุ่นมาบอกรถมาว่ายี่ห้ออะไรปีอะไรใช่ครับก็ออเดอร์ได้เลยเป็นเกียร์กระปุกใช่ครับที่เป็นเกียร์กระปุกทุกรุ่นฮะแล้ววัสดุนี้ทำมาจากวัสดุทำมาจากอลูมิเนียมครับผมแน่นอนว่าแข็งแรงสวยงามงามคือเป็นอลูมิเนียมหมดเลยฮะน็อตเราเป็นสแตนเลสอะไรเงี้ยฮะความแข็งแรงทนทานอะไรเงี้ยคือ 100% มันจะดีกว่าของเดิมที่มีมายังไงมั่งอะคะคือมันจะดีกว่าตรงที่ว่าระยะเกียร์มันสูงขึ้นเข้าง่ายขึ้นจับสะดวกขึ้นแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ฮะมันจะชิดขึ้นคือแบบเกียร์หนึ่งปุ๊บเข้าปุ๊บแล้วมันจะมีเสียงแบบปึ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือมันให้ความรู้สึกเราว่าแบบเอ้ยเราเข้าถูกนะอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราเข้าโดนเกียร์ปึ๊ก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 อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ลักษณะการเข้าเกียร์สั้นขึ้นใช่ฮะสั้นขึ้นเพราะว่าปกติเกียร์อย่างเงี้ยเกียร์เดิมๆบางคันบางรุ่นอย่างเงี้ยฮะเวลาเข้าเกียร์มันจะมีเสียงแคร์อะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะหมดปัญหาเรื่องเสียงแคร์ไปเลยเพราะว่าวัสดุมันเป็นอลูมิเนียมหมดเลยเรื่องรูปลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นแบบนี้ใช่ครับผมแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ฮะรูปลักษณ์เนี่ยจะไม่ต่างกันมากคืออาจจะต่างกันบางรุ่นแต่คล้ายๆกันหมดเลยแล้วเรื่องสีล่ะคะถ้าเกิดสมมติรถโอ๊บเป็นสีชมพูแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอ๊บอยากได้เป็นสีชมพูจะต้องทำยังไงอะคะทำได้หมดนะคะเพราะว่าอย่างตัวอลูมิเนียมอย่างเงี้ยถ้าเราอยากได้เป็นสีชมพูเราสามารถเอาไปชุบได้คือสีเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีนี้อย่างเดียวคือเราทำตามใจลูกค้าฮะลูกค้าอยากได้แบบไหนคือลูกค้าอยากได้เป็นสีชมพูเราก็สามารถไปชุบได้อยากได้เป็นสีแดงอะไรเงี้ยฮะเราก็สามารถไปชุบให้ได้คือเราเป็นโรงงานผลิตเลยเราทำตามใจลูกค้าอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนอะไรเงี้ยขอให้บอกได้เลยอยากจะได้สูงขึ้นมากกว่านี้นิดนึงได้ฮะตรงนี้ปรับได้ครับผมคือขันตรงนี้ปรับได้คืออยากให้ทำแท่นสูงมาอย่างนี้เลยอ๋อนี่ไงมีตัวใช่ฮะมีตัวน็อตขันอะไรอย่างเงี้ยฮะคือปรับระดับตามคือคนขับก็สูงต่ำไม่เท่ากันเนาะความชอบเพราะว่าเราอย่างที่บอกฮะเราทำตามใจลูกค้าแต่ว่าเราก็ต้องมีแปนของเราอยู่แล้วว่าแบบมันได้แค่นี้นะคือแบบสูงได้แค่นี้นะถึงจะขับได้ถึงจะเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครทำสูงถึงนี้เนาะแล้วอย่างนี้การรับประกันล่ะคะรับประกันตลอดอยู่การใช้งานฮะคือมีปัญหาอะไรก็มาได้เลยอย่างที่บอกพี่เราเป็นโรงงานผลิตเองคือเราไม่ได้ไปจ้างเขาผลิตเรื่องชุบเรื่องทุกอย่างเลยอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเราทำขึ้นมาเองค่ะเราลองแล้วเราลองใช้กับรถเราแล้วเราคิดว่าลงสนามอะไรอย่างเงี้ยเราไปขับมาหมดแล้วไงฮะก็คือเราเลยกล้าทำออกมาขายลงสนามแข่งก็มีคนนำไปใช้เยอะใช่ไหมคะใช่ครับผมก็มีฮะคือช่วงนี้เป็นช่วงแบบผมเอาไปเทสรถแต่ละรุ่นว่ามันผ่านไหมอะไรเงี้ยผลตอบรับกลับมาก็เขาก็โอเคกันนะฮะว่าแบบเอ้ย
นักแข่งเอาไปลงแดกวิ่งแดกโอเคเข้าเกียร์ง่ายขึ้นเวลาลงนะอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าแดกนี่เขาต้องเข้าเกียร์แบบปึ๊บๆๆๆๆเลยนะอันนี้ก็เป็นสไตล์รถนักซิ่งโดยเฉพาะเลยใช่สำหรับแบบหนุ่มๆรถซิ่งนะคะหรือสาวๆที่ซิ่งอยากจะแบบว่ามีแบบว่าเกียร์อย่างงี้ก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะแล้วแต่คุณผู้ชมทางบ้านค่ะตอนนี้อบสนใจแล้วล่ะค่ะจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนอะคะติดต่อนะครับผ่าน Facebook หรือเพจที่อยู่ข้างล่างเลยก็ได้นะครับพี่แล้วก็หรือติดต่อผมโดยตรงก็ได้ครับเบอร์083ครับผม991ฮะ9984ครับผมชื่อแบงค์ครับค่ะยังไงก็โทรเข้าไปก่อนหรือว่าเข้าไป Facebook เนาะสอบถามก่อนก็ได้ไปดูผลงานหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ขายแค่เกียร์อย่างเดียวเรายังขายอย่างอื่นอุปกรณ์แต่งรถอะไรเงี้ยฮะเยอะเลยหนุ่มๆที่อยากจะซิ่งเข้าไปในFacebook เขาเลยค่ะใช่ครับว่ามีของให้คุณได้เลือกช็อปแน่ๆจ้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแบงค์มากๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมเบรกหน้ารออยู่นะคะคุณผู้ชมพักแป๊บนึงค่ะ